Knew you'd be in for a ride. There'd be ups, downs, twists, and unexpected turns. It would be an exciting journey, even a little scary at times. And although it's difficult to predict what's around every corner, there's something else you understood. Transformation is essential for your business, your people, and your customers so you can stay agile, resilient, and relevant in an ever-shifting marketplace. At SAP, we understand that true transformation is a journey too. It goes beyond the edges and deep into the core of your business. But it's a journey you don't have to take alone. No matter where you're starting from and where you want to go, we're by your side to simplify planning and execution and integrate data, intelligent tech, with cutting-edge ERP that will accelerate outcomes on your terms and on your timelines. The road ahead is clear. The next turn, truly transformative. It's your time to rise with SAP. สวัสดีครับพบกับผมนภพนเจริญทองที่ e ท h Talk ไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ได้รับหัวข้อนะครับพูดเรื่องของตัว Rise with SAP นะครับก็ขออนุญาตนะครับพูดถึงตัว Rise SAP นะครับแล้วก็ตัวสิ่งที่ SAP เอนำเสนอให้กับลูกค้าเมืองไทยในในมาร์เก็ตเรานะครับโอเคนะครับแป๊บหนึงนะครับ โอเคครับก็จากรีเสิร์ชนะครับของทาง KPMG นะครับก็จะมีคำถามในเรื่องของเอ๊ะว่าวันนี้เวลาลีดเดอร์เราเนี่ยครับเราฟิลลิ่งนะครับกับข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับเรามีความกังวลใจนะครับในเรื่องอะไรบ้างแล้วมองว่าเอเจนซี่นะครับที่เขามีอยู่มองเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราเห็นนะครับ72%นะครับของผู้บริหารหรือลี a เดอร์เนี่ยรับรู้แหละว่า ตัวเองนะครับถึงคราวที่จะต้อง disrupt ดีกว่าที่จะต้องให้คู่แข่งมาดิสรับบิสเซของตัวเองนะครับขณะเดียวกันเขาก็มองในเรื่องของข้อมูล Data นะครับประมาณ59%เกนี่ยทุกคนเนี่ยเอา Data ที่เขามีอยู่มาทำการวิเคราะห์แล้วก็มองในเรื่องมุมมองของการจะทำอย่างไรให้ i n e เซ s i ซ e ีเนี่ยมันสามารถทำให้เขาสามารถสว v e ได้นะครับใน after กับ แอนด์พนดัมบิกซิจูเอชันนะครับขณะเดียวกันประมาณ79%เนี่ยทุกทุกคนมองเลยว่าวันนี้จะทำอย่างไรให้กระบวนการการทำงานที่เป็นโอเปอเรชันเนี่ยไม่ให้มันเป็นไซโลจะทำไงให้สามารถ Connect เข้าถึงทุกคนและจะทำยังไงให้มันตอบสนองกับ Business o u t c o m e ม พพอร์ตกับ c u สเ o อร์ e อ็ e r พ e ียนได้นะครับนั่นคือที่อธิบายที่ SAP มองว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยลูกค้าของ SAP นะครับแล้วคนที่มองว่าอยากจะเปลี่ยนระบบ ERP อ,อื่นเข้ามาใช้ระบบ ERP SAP จะทำอย่างไรให้เขาสามารถไปสู่เรื่องของทา f o r m a t i o n b u s i เ e s s p โ o c เ s s ได้ได้จริงๆนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับเทอมของ Rise with SAP นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับ SAP แต่ก่อนเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยลูกค้าในเรื่องของการทำ transformation เราเมื่อสัก5ปีเราคุยเรื่อง Digital transformation เราคุยเรื่องเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น iot ai machine learning ต่างๆแต่ส่วนใหญ่นะครับที่เราได้ลองคุยกับลูกค้าว่ามันมีความกังวลใจอะไรไหมเวลาที่เขาอยากจะชิปตัวเองในเรื่องของการทำ transformation น,นะหลายๆคนบอกว่าจะทำอย่างไรเนี่ยที่เขาสามารถ adopt เทคโนโลยีเหล่านั้นได้โดยที่มี back end ที่ มีคนดูแลนะครับมีเทคนิคที่สามารถซัพพอร์ตเขาได้นะครับและจะทำอย่างไรนะครับที่เขาสามารถที่จะชิปตัวเองไปสู่อินทร e n t e อน e r p r i s e ได้มันมีโซลูชันอะไรหรือมีกระบวนการอย่างไรที่จะให้ช่วยลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับถ้าเราดูจากโซลูชันที่ SAP โปรอวให้กับ ลูกค้านะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตพูดถึงพอร์ตโฟลิโอที่ SAP มีนะครับเรามีเรื่องของ i t e l l l g e n เจ s u ูต e ก็คืออย่าง ERP นะครับ HR ระบบซั p พลายเชนนะครับะระบบอื่นๆต่างๆที่เรามีอยู่รวมถึง i n d u s t r y i n i u d u s t r y solution ที่ SAP เรามีอยู่รวมถึงการที่จะ build c a p a b i t y หรือ i n d e p ในโซลูชันของ i n d u s t r y เนี่ย SAP work กับ Business Partner ในการ develop i n d u s y r y Cloud เข้ามาด้วยกันนะครับ เมื่อ2-3งสามปีเราพูดถึง Experience Management เราพูดถึง Experience Economy จะทำอย่างไรจากการที่ขาย Solution แล้วลูกค้าเองให้บริการลูกค้าของเขาแล้วไม่ได้เป็นการแค่ขายผลิตภัณฑ์แต่จะทำไงให้เขาชิปไปอีก next step level คือการขาย Service การขายบริการการขาย Experience S&P a ก็ acquire q u a t r i c ซึ่งตัว Experience Management เองก็จะมาช่วยลูกค้าในมุมมองไม่ว่าจะเรื่องของแบรนด์เรื่องของ, Brand, อง,ของ Product เรื่องของ e m p l o e e engagement แล้วก็เรื่องของ customer experience ตัวนี้เองก็จะมาช่วยให้ลูกค้าสามารถ achieve business outcome และสามารถประเมินผลได้ตลอดเวลาว่าลูกค้า Feedback กับบริการและสินค้าของเขาอย่างไรตรงสีเขียว s u s t a i n a b i y management หลายๆท่านเริ่มกังวลใจเวลาที่เรามองว่าเอ๊ะณวันนี้ กออรณีที่เราจะต้องส่งไป EU หรือเมกาอาจจะเริ่มมีการรีคว i r e เรื่องของ Carbon f o o t p ิ i น t ว่าคุณมาเซฟตี้และตั้งแต่กระบวนการของ s u พพลาจนถึงผลิตและจัดส่งเนี่ยคุณ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 ครีเอมลพิษให้กับโลกอย่างไรจะทำยังไงให้เราสามารถ Improve ในเรื่องของ Carbon น o o t ปิ i น t ได้ไม่ไม่สามารถที่จะแทร็กได้ s c p ก็จะมีโซลูชันเรื่องของการทำแท็กเรื่องของ Sustainability Management นะครับ ขณะเดียวกันฟาวเ a t i o n วิเศษเทคโนโลยีแพลตฟอร์มนี่คือฟาวเ a ชั o นที่ให้ลูกค้าสามารถ a d ด p t i n อิน l ท g ร n เ Solution ต่างๆได้แล้วก็มองในเรื่องของจะทำอย่างไรให้เขาสามารถ a d v a าน e แล้วก็ออโ m เมตมากขึ้นนะครับ SAP ก็มองในเรื่องของการทำเลือก AI, IoT, Machine Learning รวมถึง RPA นะครับสุดท้ายท้ายสุด ถ้าเรามองในเรื่องของวิ s i n e s ศ Network นะครับอันนี้เป็นคีย์หัวใจสำคัญในการที่ SAP มา drive ตัว Rise with s s p นะครับเพราะว่า s s p มองว่าหลังจากที่ c o วิด situation เกิดขึ้น s s p provide free solution ให้ลูกค้ามากกว่า10 solution ให้เขาสามารถใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจกรณีที่ supplier คู่ค้าของเขาไม่สามารถ operate ได้เนื่องจากจะต้อง lock down ทั้ง country ทั้งบริษัทของตัวเองซัพพ l y short จะทำอย่างไรเขาต้องไปหา new supplier ท like ี okay. so that you can that can はは่สามารถให้ quality สินค้าและบริการใกล้เคียงกับ supplier รายเก่า SAP ก็ provide solution เหล่านั้นให้กับลูกค้าสามารถไปซ o r หา supplier ต่างๆแลวก็ดีลวิเศษเขาสามารถเทินวิเศษตัวเองได้ภายในหนึ่งคืนว่าโอเคตอนนี้เรามี new พัฒน์อะไรใหม่ที่เข้ามาช่วยเราจะทำอย่างไรที่สามารถ tag พิเศษ network ได้ว่าวันนี้โลจิสติกที่เขาจะต้องขนส่งไป เกิดวิ่งไปในเส้นทางที่เขาล็อกดาวน์จะทำอย่างไรที่จะแทร็กโลจิสติกต่างๆได้ s c t มองเลยว่าการที่จะให้ลูกค้าได้บสิเัทแบบนั้นได้ควรจะต้องค ombine โซลูชันเหล่านั้นเข้ามาด้วยกันซึ่ง Rise with SAP ก็เข้ามาช่วยกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Install Base ของ SAP หรือ Net New Customer คือผู้ที่อยากจะเปลี่ยนจากระบบ ERP อื่นมาใช้กับ SAP ได้นะครับถ้ามาดูกันนะครับสิ่งที่ s a p มองนะครับ วันนี้เองทุกคนมองว่าจะทำอย่างไรให้เขาสามารถได้รับนิวเทคโนโลยีนิวอัปเดตใหม่ๆจากเวนเดอร์อย่าง SAP SAP นะครับ SAP จึง Introduce ตัว p u b l i c Cloud แล้วก็ Private Cloud Solution ที่เป็น S4 HANA ให้กับลูกค้านะครับลูกค้าสามารถที่จะไปเลือกกับกับไฮเปอร์สเกลต่าง,างๆที่เขาพึงพอใจนะครับซึ่ง SAP ก็มี v u s i t p s s t n r t n ร r เหล่านั้นให้ลูกค้าเลือกนะครับว่าอยากจะ Deploy Solution ของ SAP ณนะที่ไหนนะครับขณะเดียวกัน หลายคนมองว่าการที่ฉันอยากจะทนัทนท r a n s f o r m วิสัยตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนคอนเซิร์นก็คือการที่เราจะเปลี่ยนแบบนี้เราคงไม่ได้เปลี่ยนแค่เทคโนโลยีเราควรต้องอิมพู v ในเรื่องของวิสัยโปรโเ e สอิมพ r o v e m e n t เราจะมีใครเข้ามาช่วยได้ว่ากระบวนการไหนโปรเซสไหนมันควรต้องได้รับการ i m p r o v e SAP นะครับเราเหนือกว่านั้นนะครับเราให้พ s s ศษโปร s ซสอิน l l ู้เจนให้กับลูกค้าลูกค้าสามารถร u n ข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ในขณะเดีวยวกันมันก็จะมี r e c o m m e n d a t i o n นะครับว่าในกระบวนการเหล่านี้เองมันมีเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปสู่ตรงนั้นขณะเดีวยวกันอย่างเรื่องที่ผมบอกคือ SAP b u s i n e s s network เราก็พวเรื่องของ business เน็ตเวิร์กสตาร์เตอให้กับลูกคา้าซึ่ง Combination นอกจากดิจิทัลคอแล้วมันสามารถไปต่อเชื่อมต่อทั้ง Supplier รนะครับทั้ง c u สเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆได้รวมถึง Provide SAP b u วิ n เ s s t เทคโนโลยี Platform ให้กับลูกคา้าสามารถ Pick and Shoot ได้ว่าเรามี Area ไหนที่เราอยากทำา u u t o a t e a r e e a ไหนที่อยากทำา m p r r v v m m n t t r r e ไหนที่เราสึกว่าควรจะต้องได้รับการปรับปรุงเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับลูกค้าสามารถ p พิกแอน o ูดได้นะครับ ซึ่งวันนี้สิ่งที่เรามองนะครับคือต้องมี tool นะครับต้องมี b u s i n e s s process intelligence นะครับบวกกับ b u s i n e s s t e เทคโนโ g y ี l a t f ฟ r m แล้วก็ business network ให้กับลูกค้านะครับผมมาเล่าถึง b u s i n e s s process intelligence ให้ก่อนนะครับอันดับแรกกระบวนการที่ดีนะครับหลายๆครั้งลูกค้าบอกว่าหนึ่งฉันอยากจะเปลี่ยนระบบนะครับหรืออยากจะอัปเกรดโซลูชันอะไรก็ตามเราควรต้อง analyze ก่อนว่าณนะวันนี้สิ่งที่เรามีอยู่กับ โกหรือวิชันที่เราอยากจะไปมันมีกระบวนการไหนมันมีวิสัย o c ศ s s ไหนที่เราคิดว่ามันมันมีรูมในการ improve ได้อยู่แล้วมันอินพุ v ฟนี้มันจะต้อง automate มากขึ้นมันจะต้องทํางานได้ง่ายขึ้นและมันควรจะต้องวัดผลได้แต่ในเดียวกันเอ๊ะวันนี้เองเนี่ยเราเองในฐานะผู้ใช้งานเราก็ไม่สามารถได้รับรู้หรอกว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันดีกว่าคนอื่นอย่างไรนะครับ SIP ก็จะมีรีพอร์ตตัวนี้มันก็จะพูดถึง benchmarking benchmarking ว่าในกลุ่มธุรก,กิจอย่างเช่นกลุ่มคอน s u m e r ด้วยกันนะครับวันนี้ KPI เรื่องนี้ของคุณเนี่ยมันอยู่ในเรงกไหนนะครับควมแพรกับ Reader Peer นะครับหรือเรายังอยู่ท้ายๆแสดงว่ากระบวนการตรงนี้เรามี room สามารถที่ improve แต่ improve ด้วยอะไรนะครับณพาร์ตนะตรงนี้เองนี่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจได้ว่าเราจะเปลี่ยนระบบใหม่นะครับเราอยากจะ ทำระบบดีขึ้นเนี่ยมันควรจะต้องวัดผลได้วัดด้วยอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้สําหรับลูกค้า SAP นะครับกรณีที่เขาใช้ตัว ERP อยู่หรือใช้ตัว S4 อยู่นะครับเรามีเรื่องของ innovation recommendation ให้กับลูกค้านะครับสำหรับ6ไกลออฟฟิซซ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ finance procurement sales u p p l y chain management แล้วก็ a c c e s management นะครับในขณะเดียวกันเนื่องจาก SAP เป็น leader ของ enterprise software นะครับเรามีมากกว่า25 industry solution เรามี end-to-end End process ที่เราจะมาช่วยให้ลูกค้าสามารถรู้ว่าในแต่ละพิเศษ e process ของเขานั้นเนี่ยมันมี improvement area อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ record to report p r o c u r e t to pay order to cash นะครับเรื่องของ inventory management เรื่องของ plan to produce นะครับหรือ operate to maintain นะครับ ขณะเดียวกันนะครับในฝั่งวิเศษมองในเรื่องของวิเศษว่าจะ improve ยังไง IT, IT เองเราควรจะมองในเรื่องของ flexibility อย่างไร security ที่มีการบริหารจากการ c h a change Management นะครับการบริหารเรื่องของ Data Volume ที่มีอยู่จะทำอย่างไรให้ทุกอย่างมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับแล้วที่สำคัญสุดควรจะต้อง analyze ได้ว่าสิ่งที่เราใช้งานอยู่มันมี cost analysis อะไรมี c u s t o m cost อะไรที่เราควรจะต้อง aware บ้างเพื่อจะทาให้ลูกค้าสามารถ improve ตัวเองได้แล้วสามารถบิ d วิเศษตัวเองไปควบคู่กับ enterprise software ได้อย่างลองเทอนะครับผมยกตัวอย่างนะครับกรณีที่ลูกค้าบอกว่าเอ๊ะวันนี้ฉันอยากจะเข้าใจเรื่องของ order to cash อยากรีพอร์ตที่ชั้นลันออกมานะครับ S&P ก็จะบอกว่าโอเคจาก optimize score ที่คุณอยากจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ reduce list time นะครับ increase automation นะครับการที่จะทำอย่างไร minimize backlog ได้นะครับมันมี step อะไรบ้างที่คุณควรจะต้อง aware แล้วแต่ละอันมันมี KPI ที่เราสามารถเห็น result ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคไม่มีเขียวเหลืองแดง อเรไหนที่คุณต้อง improve แล้ว improve นั้นมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับวันนี้เราบอกเรื่องของ AR มี Overdeal นะครับซึ่งถ้าเห็นนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามี c o n s u m e r product industry benchmark อย่างไรวันนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเพียที่ดีนะครับท็อป5มันควรอยู่ในจำนวนไอเทมที่เท่าไหร่ที่เหมาะสมกับเรานะครับซึ่งเขาก็จะสามารถบอกเราได้ว่า l o o t c a s t analysis ที่เป็นไปได้ที่เราน่าจะเห็นแล้วเราอาจจะกลับไปเช็คในกระบวนการทำงานจริงๆเพราะนี่คือจากระบบออกมาเนี่ยว่า area เหล่านี้เนี่ยมันสามารถ improve ได้ไหมมีโอกาสที่การที่ improve อันเนี้ย มันมา Impact อะไรกับพิเศษของเราอย่างยกตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ working capital นะครับเรื่องของ income cash เข้ามาว่าจะทำอย่างไรถ้าเราทำสามารถบริหารจัดการ a r ได้ดีเราก็จะมีเงินเข้ามาได้ง่ายแล้วก็บริหารจัดการตรงนี้นะครับนี่คือยกตัวอย่างเรื่องของพิเศษ process intelligence ที่ S A P provide กับลูกค้าใน Rise with S A P นะครับในขะณเดียวกัน นะครับหล,หลายๆคนก็มองว่าเรื่องของริษัทเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการที่เขาจะต้องอินเวสในหล,หลายๆเทคโนโลยีมันอาจจะดูค่อนข้างเอ่อทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องลงทุนและบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขายังไม่แน่ใจสามารถจะไพร์ลอตสามารถจะเทสได้ไหมนะครับเอสบีววว่าโอเคนะครับจากวิ p r o โปรเซสเดโมแวนต์คุณเห็นรีเซลนี่คือเรคคอมเมนเดชันนะครับคุณสามารถที่จะเอาเครดิตที่เอสให้นะครับเข้าไปสามารถดูได้ว่า คุณอยากจะทํางานเรื่องอะไรนะครับอย่างอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับหลายๆคนพูดเรื่องของ RPA นะครับ SAP นะครับก็มี SAP Intelligent RPA นะครับให้กับลูกค้าซึ่งสามารถที่จะเอามาช่วยลดงานซ้ําซ้อนต่างๆนะครับที่เราคิดว่าเราสามารถจะทำงานได้เอา RPA ตรงนี้มาช่วย improve นะครเดียวกันอาจจะมีหลาย แอปพลิเคชันที่เราใช้งานอยู่แล้วมันมีคนกลุ่มอื่นๆที่อาจจะมองว่าจะทำอย่างไรที่บริหารจัดก,การ Workflow นะครับที่ไม่ได้อยู่ใน SAP อย่างเดียวจะต้องไป Connect กับคนคนอื่น SAP ก็มีเรื่องของ Workflow Management ให้กับลูกค้านะครับในขณะเดีวยวกันสำหรับลูกค้าที่มองอยากจะ Improve เรื่องของ Digital Experience เขาอาจจะมีระบบงานอื่นๆที่ UI อาจจะไม่ค่อย f a m i l i ียหรืออาจจะไม่ค่อยง่าย สำหรับยูเซอร์ณปัจจุบัน SAP ก็มีทูในวิษัทเทคโนโลยีเนี้ยสามารถมาทำบิวอ UI นะครับเพื่อให้คนทำงานเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับ,นะรบเดียวกันอยากจะเอาเรื่องของ AI หรือ Conversation AI เข้ามา SAP ก็จะให้ตรงนี้กับลูกค้ามาซึ่งลูกค้าสามารถ pick and shoot ได้ว่าโอเคอยากจะ subscribe อันไหนนะครับเป็นระยะเวลากี่เดือนเพื่อลอง t r i a l ดูแล้วถ้ามัน เหมาะสมมันสามารถเอามา build ได้ลองเทอมเขาสามารถ subscribe ตัวโซลูชันต่างๆแยกได้เองนะครับขณะเดียวกันวันนี้เรามองในเรื่องของทุกๆโซลูชันเนี่ยเริ่มไปคราวกันเยอะลูกค้าอาจจะมี cloud solution หลายๆอันนะครับขณะเดียวกันก็จะเจอเรื่องของดิจิตอ d เดดล็อกเพราะว่าไม่สามารถ connect solution เหล่านั้นเข้าด้วยกัน SAP มี open API นะครับซึ่งลูกค้าสามารถ connect กับพวก enterprise API เหล่านั้นได้ หรือนะครับลูกค้าอาจจะมองในเรื่องของการทำเรื่องของ data integration เรื่องของ data intelligence เรื่องของ data quality นะครับซึ่งทำการ cleansing ทำ master data integration เข้ามาด้วยกันรรวมถึงการทำ IoT ถ้าจะเห็นเนี้ยว่า SAP เนี่ย provide ในเรื่องของพิเศษเทคโนโลยีแพลตฟอร์มให้กับลูกค้าสามารถที่จะมอง identify ว่าเรื่องไหนเป็น priority ที่เราอยากจะทำในเรื่องของ transform a t i o n กับตัวเองก็สามารถเลือกที่จะใช้งานตรงนั้นได้นะครับ ในหาเดียวกันถ้ามองในเรื่องของวิัเน็ตเวิร์กสตาร์เตอร์แพนะครับทำไม s c p ถึงมองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญกับเขานะครับเพราะว่า s c p มองว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีเน็ตเวิร์ค่อนข้างเยอะเพราะ77%ของ world transaction revenue เนี่ย back end คือ s p นะครับ 92%ของ200 company f r o ป global เนี่ยใช้ SAP อยู่จะเห็นว่าเราจะสามารถหา supplier อคู่ค้าต่างๆได้นะครับซึ่งเรามี B2B Business อยู่ประมาณ4.2 million นว s i เ e s s บน Network ของ SAP จะทำอย่างไรให้เราสามารถ Utilize Network ที่เรามีแล้วเกิดประโยชน์ให้กับลูกค้านะครับ SAP จึงมองว่าการ collaboration นะครับ การเอาตัวบันเดิลเรื่องของ s o ฟต์ o p a ์โปรเซส s นะครับเอาตัว A r ริบ Solu t u o n s u p p l i e r Network ให้กับลูกค้าลูกค้าหาสามารถหา new supplier ทำ discovery นะครับแล้วก็เกิดการ transaction เกิดขึ้นสามารถ convert นะครับ PRPO เป็น digital file ส่งให้กับกู่ค้คาได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเขาอาจจะมองในเรื่องของ Business l o g i s t i c ิ istics, นะครับเรื่องมองเรื่องของ supplier network เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับทำเรื่องของโปรเก e อ่า collaboration ทำเรื่องของ supply chain collaboration buyer communicate เข้าไปโดยช่องทางของ n e t w o r k ร์ k นนะครับแล้วก็สื่อสารไปตามช่องทางต่ตางๆหรือชา n แนวที่เขาเปิดรับนะครับในมองเรื่องของ S a P asset i n t e l l i g e n e network นะครับถ้าเราเห็นนะครับอันนี้จะเป็น o l ลูชันให้กับ เมนูเฟเนะครับที่ provide equipment ที่ลูกค้าไปใช้จะทำอย่างไรที่เขาสามารถ maintain equipment อย่างนั้นได้ดีตามพิเศษโปรเ s s ตาม recommendation ที่เขาบอกว่าควรจะต้อง maintenance แบบนั้นควรมีช่วงเรื่องของ downtime ควรจะต้องบำรุงรักษาอย่างไรนะครับซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของ supplier อที่เข้ามาเกี่ยวข้องผู้ให้บริการหรือ s วิตช์โ p รไวเดอร์ต่างๆก็สามารถเข้ามาเห็นใน c o l ์รั o r a t i o ชันเน็ตเตัวนี้ได้ซึ่งมันจะกเกิดให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็มองว่า ในกระบวนการบางอย่างสเปรย์พาร์ทบางอย่างอาจจะยุ่งานไม่ถึงกําหนดที่เขาเคยนําเสนอลูกค้าเขาสามารถไปป,ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ลูกค้าก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการบริหารจัดก,การนะครับการดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรของตัวเองให้มีอายุการใช้งานได้ดีขึ้นนะครับก็จะเกิดการสร้างเน็ตเวิร์กสร้าง c o l ์รั o r a ชั o นเข้าไปด้วยกันนะครับ ขนาดเดียวกันนะครับเรื่องของ l o จิสติกส์ดิสซิตเน็ตเวิร์กถ้าเราเห็นเนี่ยจะบริหารจัดก,การอย่างเรื่องของเฟสคอลลับรชั่นยังไงมีช่องทางไหนในการสื่อสารระหว่างาคู่ค้าซัพพลายเออร์และคู่ผู้ให้บริการนะครับตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าพอเราเลือกเจอเรื่องของโควิดซีเทชั่นขึ้นมาหลายๆที่ล็อกดาวน์ไม่สามารถส่งของได้ไม่สามารถชิปของได้ไม่สามารถรูสตตัสตได้ผมจะมียกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างวันนี้เองยนะัมีเฟสออเดอร์นัมเบอร์อยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงของทรานซิชั่น นะครับเราสามารถที่จะรู้เลยว่าสินค้าตัวนี้มาจากซอร์สโรเคชันที่ไหนเรากําลังจะจัดส่งเดสิเนชันไปที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วอาจจะมีเน็กซ์สต็อปยังไงนะครับซึ่งอันนี้เราเห็นว่าเขามาถึงก่อนเวลาประมาณสักสนาทีนะครับก็ก็ดีนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้สเตตัสเนี่ยยังอยู่ในแพลนหรือเราสามารถเอเซปชเนลได้ไหมนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยทั้งผู้ขนส่ง ผู้ผู้จัดส่งนะครับแล้วก็ผู้รับก็จะเห็นแหละว,ว่าตอนนี้เองเนี่ยเป็นการขนส่งใช้รถหรือเรือหรือเครื่องบินนะครับไทยน้ําหนักเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้ออกจากโรงงานเชื่ออะไรนะครับตอนนี้มีไทม์สแตรมนะครับรีพอร์ตออนไทม์ไมนะครับแอคทีฟเวลาที่มาถึงจริงๆนะครับรวมถึงวันนี้จะจัดส่งไปที่ไหนนะครับถึงเวลาเมื่อไหร่นะครับถ้าเรามองว่าโอเคอยากจะไปต่อกับพวก GIS หรือเทคโนโลยีอื่นๆไปต่อกับพวกดีไวซ์ของอุปกรณ์รถเพื่อให้เห็น Real Time Tracking นะครับก็สามารถมาต่อได้ด้วยเช่นกันเราก็จะเห็นว่าตัวโลจิสติกส์บริษัทเน็ตเวิร์กเนี้ยก็จะมาช่วยกับกลุ่มลูกค้านะครับที่เป็นทั้งผู้ให้บริการนะครับผู้จัดส่งแล้วก็ผู้รับสินค้าก็จะได้รู้ว่าวันนี้สินค้าของตัวเองจะได้รับเมื่อไหร่จะสามารถออนไทม์ได้ไหมนะครับเพื่อเอาไปผลิตต่อเรืองไปจัดส่งให้กับลูกค้าของเขาอีกทีหนึ่งได้อย,อย่างไรนะครับ มาพูดถึง SAP Private Cloud นิดนึงนะครับหลายๆล,ลูกค้าก็จะมองว่าอยากจะเปลี่ยนจากระบบ ERP ตัวอื่นมา s o h a n a นะครับอาจจะมองว่าโอเคอยากจะ Deployment จะเป็น On-Prim นะครับหรือไป d e p l o y บน n y บ e r s c a l e r หรือจะมาตัว SAP Private Cloud นี่คือรีพอร์ตจาก IDC ที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้านะครับที่อยากจะเปลี่ยนนะครับจากระบบอื่นหรือลูกค้าที่อยู่บน ECC ของ s a P ถ้ามาใช้บน SAP Private Cloud ในระยะเวลา uh, TCO 5ปีเนี่ยมันเซฟวิ่งได้ประมาณสัก30%แต่ถ้าเกิดเทียบระหว่าง S-ohana ไป on-prem นะครับไป S-ohana Private Cloud มันประมาณ20% TCO นะครับระยะระยะ5ปีซึ่งลูกค้าก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูว่าโอเคอ i อปชัน okay, ไหน d e PLOY m e n t แบบไหนที่ตัวเองอยากจะได้มาพูดถึงตัว S-Private p Cloud นะครับทำไมมันแตกต่างจาก Infrastructure management หรือ infra service ที่ผู้บริการอื่นๆให้นะครับเพราะวันนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยมันเก็นบันเดิลนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์มันแทนน,นะครับกับ infra service นะครับซึ่งโลโก้ที่เห็นเนี่ยคือพิเศษพาร์เนอร์ของ S P ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากจะได้ไปอยู่บน Hyperscaler อะไรแบบไหนขณะเดียวการ S P transform จากผู้ให้บริการหรือผู้ขายซอฟต์แวร์ตัวเองเป็นผู้ให้บริการนะครับ เป็นมองในเรื่องของการบริหารจัดการเซอร์วิสทำเทคนิคยีเข้ามาในเซอร์วิสให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลในพาร์ทนี้นะครับสีน้ำเงินทั้งหมดเนี่ยคือก้อนที่ SAP ดูแลให้ทั้งหมดนะครับในขณะเดียวกันเนื่องจาก s a p โกกับอีโคซิสเต็มของเรานะเราก็จะมีพิเศษพาร์ทเนอร์ที่ให้บริการติดตั้งให้เ o m m e n d a t i o n อาจากพิเศษโปรเซสอินเทอร์เจนต์ตรงนั้นมานะครับมีโปรเซสอิ p r ลูเมนต์อะไรควรจะต้องเรคคอมเมนต์ลูกค้าในการติดตั้งระบบเพื่ออิ p r ลูเมนต์ในแต่และพิเศษแอลเออย่างไรนะครับ แล้วเขาก็ให้บริการในเรื่องของแอปพลิเคชันแมネจเมนต์เซอร์วิสลูกค้าสามารถดีลกับ SAP หรือดีลกับซัพพลายเออร์หรือรีเซลเลอร์ของ SAP ได้โดยคอนแทคเดีวยวนั่นคือคอนเซปต์ของเรานะครับในขณะบางคนที่อาจจะคอนเซิร์นในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์นะครับ SAP นะครับพรไว์เรื่องเหล่านี้ให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Data Center Monitoring ไฟวอล์โหลดบาลานส์แอนตี้ไวรัสดาต้าเบสรวมถึงเรื่องของเน็ตเวิร์กฮาร์ดแวร์วิชวลไลเซชันต่างๆทั้งหมดนี้ถูกโควอบคลุโดยบริการโดย SAP นะครับในขัวยวกันสำหรับท่านที่อาจจะกังวลในเรื่องของการมอนิเตอร์นะครับระบบ นะครับหรืองานซัพพอร์ต S&P ก็จะมีซัพพอร์ตทูตัวนี้เองให้กับลูกค้าสามารถดูแลดูได้ทุกวันว่าเกิด e อ r o r อะไรตอนนี้ benchmark ถึงแบบไหนแล้วมี alert อย่างไรนะครับสามารถสอบถามตรงนั้นได้ซึ่งช่องทางในการติดต่อนะครับ ก็จะเป็นลูกค้าติดต่อมาที่ s อ p พนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ให้บริการตรงนี้ให้นะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของฟังชั่นอลเราก็มีพิเศษพาร์เนอร์ของเราที่เป็นคนดูแลให้แต่ s อ p จะดูแลเรื่องของเทคนิคอลการเอนเกจทั้งหมดนะครับการดูแลอินฟาหลังบ้านทั้งหมดนะครับถ้าเห็นเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าเ a p ไอพีเราให้เอ็นทูเอ solution กับลูกค้านะครับโดยการให้ในเรื่องของให o ท2นะครับการ a อน l y z ไลซ์นะครับการแอนนไลซ์เรื่องของพิเศษ e s s i n t e l l i g e n c e นะครับ การมองในเรื่องของการเอา s i n เ s s t e ทคโนโลยีนะครับเข้ามาใช้ร่วมกันกันกบ s a p ไอพในขณะเดียวกันนะครับจะทำอย่างไรให้สมบูรณ์ได้นั้นนะครับก็ต้องมี Business Partner ของ s a p ในการเวิร์ด้วยกันนะครับอันนี้ผมแถมนิดนึงนะครับสำหรับบางท่านี่อาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วผมเป็น existing SAP c u s t o m e r ผมรันบ i สเซ s ตโปรเซ s เอ็นเ l อร์เจนแล้วมันมีบริการอะไรที่ผมสามารถที่จะไป identify value ให้กับ Management ของผมได้นะครับ เอสก็จะผมก็เองก็จะขอแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยไปจอยโปรแกรมของ s อสพีที่ชื่อว่า value starter engagement นะครับโดยการที่เขาจะเอาวิสิตโปรเซสอินเทอร์เจนเหล่านั้นเนี่ยมา run report แล้วก็สามารถที่จะมา analyze ให้เราสามารถฟังได้นะครับแต่อันนี้เองนะครับมันเป็น two way commitment ทั้ง2ฝ่ายก็คือฝั่งลูกค้าแล้วก็ฝั่ง s อสเพราะมันมันต้องใช้เวลามากสาวันครึ่งนะครับอันนี้เป็นฟรีที่ s อสบริการให้กับลูกค้านะครับโดยการเห็น และเข้าใจว่าวันนี้พิเศษโปรเซสที่เรามีเราอยากจะเป็นแบบไหนนะครับมองเรื่องของ outside in และ inside out นะครับแล้วมองในเรื่องของการที่ area ที่คุณอยากจะ improve นั้นเนี่ยมันเทินมาเป็น value ได้จริงหรือเปล่านะครับสุดท้ายท้ายสุดมันต้องมองพิเศษ outcome นะครับการจะลงทุนอะไรก็ตาม นะครับก็ต้องมองเอาคำว่าเราสามารถประสบความสำเร็จ achieve ตรงนั้นได้ไหมแล้วมัน flexible ให้กับเราและการที่เราสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งในอนาคตได้อย่างไรนั่นคือหัวใจสำคัญนะครับของการที่ SAP Interview Right with SAP นะครับสู่ตลาดในเมืองไทยนะครับซึ่งนะครับอย่างเรื่องของตัว Value Starter Engagement เองเนี่ยผมก็ขอแนะนำว่าเราควรจะต้องจองล่วงหน้าประมาณสักสองสัปดาห์ล่วงหน้านะครับเราสามารถ apply และ register ช่วงเวลาที่เราคิดว่า เราเหมาะสมนะครับอย่างช่วงนี้เองอาจจะต้องไปรีจิสเตอร์หลังสงการนะครับเพราะว่ามันก็จะมีทุกๆเดือนล่ะครับหรือทุกๆอาทิตย์ว่าจะมีสล็อตยังไงให้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกและจองได้นะครับจากตรงนี้นะครับเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับผมก็พยายามจะให้ทุกท่านเนี่ยเห็นว่า S A P นำเสนอเรื่องของ Rise with S A P นะครับจะช่วยลูกค้า Transformation ตัวเองอย่างไรนะครับเอาเทคโนโลยีเอา Business Network ที่ S A P มีเอา Business Technology Platform ที่ S A P มี ก่อเกิดประโยชน์อย่างไรและทำไงให้เขาสามารถประสบความสำเร็จนะครับไปสู่ Transformation Project ตัวเองได้นะครับตรงนี้เองผมมี QR Code นะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะฟังจาก SAP หรือมีฟีดแบ c k ให้กับ SAP นะครับสามารถสแกนที่ QR Code ได้นะครับที่ผมแชร์อยู่ในสไลด์นะครับในขณะเดียวกันหลายท่านอาจจะมองว่า SAP มันมี Product มากกว่านั้นอาจจะไม่อยากจะฟังแค่ Live with s p นะครับ ผมก็แนะนำว่าให้จอย QR Code ด้านซ้ายนะครับที่จะมองในเรื่องของ Southeast Asia Si ซจี้เดว่าวันนี้ SAP เรามีคอมเมนต์เมนยังไงให้กับลูกค้าในตลาด South East Asia นะครับขวามือนะครับอันนี้ขอเป็นเซอร์เว์นะครับตอบฟีดแบ k นิดนึงนะครับว่าวันนี้ในข้อมูลที่เราได้รับนะครับมีเรื่องไหนที่สนใจมากกว่านั้นแล้วอยากให้ ผมนพดลน,นะครับกลับเข้ามานําเสนอทุกๆท,ท่านหรือมีโอกาสที่เชเกัาไทยอาจจะอินไว้ผมอีกสักรอบหนึ่งนะครับในการนําเสนอข้อมูลเหล่าน,นให้กับทุกท่านได้ในกรอบระยะเวลาที่ดีกว่านี้นะครับขอบคุณมากครับ